คือเรารู้สึกว่าวันที่เข้าไปคุยกับพี่อาร์มไวมิวสิกอ่ะตอนนั้นยังไม่มีไวมิวสิกด้วยซ้ำเข้าไปคุยกับพี่อาร์มว่าพี่ผมอ่ะไม่สามารถร้องแบบอยากรู้ไม่อยากถามได้แล้วผมไม่สามารถร้องแบบคนไม่เข้าตาได้แล้วผมไม่สามารถทำแบบไม่รู้ฉันไม่รู้เธอได้แล้วทำไมพี่ป๊อปถามนิดนึงเพราะมันทำไม่ได้ทำงานเขารู้แล้วว่าพี่มาครับชอบเล่นไมค์เหมือนกันวันชนะซิงเกิลใหม่ของพี่ป๊อปปองกูลครับผมโอ้โหนี่ที่ไปที่เล่าให้ฟังชั่วโมงแล้วคือไปเปิดกันตรงกลางแยกช่องนนทรีใช่ครับนะคือผมว่าวันชนะมันเป็นตัวแทนของคนแบบเราๆอ่ะคนแบบที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะครับบางคนมั่งเอาเงี้ยพูดง่ายๆนะคนที่เขามีพื้นฐานที่ดีในแต่ละอย่างอ่ะมันไม่เข้าใจการดิ้นรนเพื่อจะแบบได้หนทางการชนะอ่ะคราวนี้เรารู้สึกว่าอย่างเราอ่ะกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างขึ้นมามันลำบากมันลำบากมันยากนะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยพี่ป๊อปเพลงพี่แม่งทำมาเอ้ย100ล้านวิวหลายเพลงแล้วนะเพลงพี่แม่งขึ้นอันดับหนึ่งหลายเพลงแต่มันไม่ได้มีรอยัลตี้ถึงขนาดว่าเพลงต่อมาของผมมันก็จะสามารถทุกเพลงที่ปล่อยจะสำเร็จทุกเพลงแน่นอนเราเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นจากความพยายามครับเพลงนี้ก็เหมือนกันเพลงนี้เราก็พูดถึงว่าจริงๆหลายครั้งที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ได้คำตอบของตัวเองว่าของบางอย่างมันสู้กับคนที่เขาไม่มีใจยังไงมันก็ไม่มีวันชนะถ้าพูดถึงเพลงวันชนะพี่ป๊อปถามพี่ป๊อปดีกว่าว่าในช่วงการทำงานพี่ป๊อปเนี่ยในการทำงานพี่ป๊อปทั้งการเป็นศิลปินหรือการทำชาแนลของพี่เงี้ยกว่าจะมาถึงวันชนะนี่ได้อะมันผ่านอะไรมาเยอะไหมพี่โอ้โหนี่คือพี่ปอนระดับอาต่อยใต้พบมากแบบชักไปน้ำหงหูทั้ง5คุณภาพเลยคือต้องบอกงี้ว่าแต่ละเจนของการเป็นป๊อปปองกูลอะความยากแม่งแตกต่างกันความยากในเจนแรกของป๊อปปองกูลที่ยังไม่ได้เป็นศิลปินอะความยากตอนนั้นคือความห่างไกลระหว่างตัวพี่และความฝันแม่งไกลมากไกลจนแบบไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยอ่ะและในสเต็ปที่ผมเป็นเฟิร์สสเตจแล้วอ่ะตอนที่แบบผมมีซิงเกิลแล้วอ่ะเข้าใกล้ความฝันของเราแล้วนะแต่แม่งก็ยังไกลกับมาตรฐานที่คนอื่นเขาเป็นกันอยู่การออกมาไปที่อีกสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปที่เรามีเพลงที่ติดชาร์ตอย่างคนไม่เข้าตาในวันที่เราติดชาร์ตอ่ะเราก็นึกว่าเราแบบโกของเราแล้วว่าเฮ้ยมีเพลงติดชาร์ตแล้ว1เพลงอันนั้นคือเพลงแรกพี่ป๊อปใช่มั้ยที่ติดชาร์ตเพลงแรกเลยครับคนไม่เข้าตาก็จะพูดว่าคนไม่เข้าตามันเป็นเพลงแรกที่ติดชาร์ตใช่ไหมครับเพลงที่2ที่ติดชาร์ตของครูอ่ะคือผ่านคนไม่เข้าตาอีกยาวนานมากเลยนะจนมาเป็นแบบเริ่มมีแบบอยากรู้แต่ไม่อยากถามเริ่มมีไม่รู้จักฉันอะไรเงี้ยเพลงอื่นก็จะคุ้นๆได้ยินแต่ก็จะไม่ได้แรงเท่านี้ใช่ก็จะมาในรูปแบบนั้นเราถึงบอกว่าสเต็ปของการแบบเดินทางแต่ละโกอ่ะมันมีความแบบ ท้าทายในหลายรูปแบบแต่ก็เป็นพาร์ทแรกๆของพี่ป๊อปใช่ถ้าเกิดถามแบบรวดเร็วขึ้นทางด่วนมาพี่ป๊อปว่าตอนนี้พี่ป๊อปคือสุดของยอดปองกูหรือยังไม่นะมันเหมือนแบบเหมือนกูมาคนละเขาแล้วอ่ะถ้ากูไปมองนะตอนนั้นกูเดินอยู่เขาโน้นแล้วตอนนี้ก็เลยมาแล้วอยู่ดีกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแล้วก็โกมันอาจจะเปลี่ยนซึ่งจริงๆโกสำคัญของเรามันคือการตอนเนี้ยนะเป็นการ keep rolling ว่าไอ้ป๊อปปองกูลมันจะหมุนไปในรูปแบบไหนครับแล้วมันยังหมุนอยู่ต่อไปไหมอะไรเงี้ยว่าเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันแหละว่าอายุอย่างพวกเราอ่ะมันจะอยู่ในงานบันเทิงกันได้ในรูปแบบไหนเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาร์ตไปเลยเห็นพี่ป๊อปคุยกับอาร์ตไปเอาจริงๆผมอ่ะวางแผนเกษียณตั้งแต่10ปีที่แล้วโหอันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยน่าจะเคยสัมภาษณ์หรือเคยคุยกันไปบ้างเพราะว่าณวันนั้นที่พี่ป๊อปคิดว่าจะเกษียณวันนั้นพี่ป๊อปคิดว่าอยากจะให้ถึงอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่คิดว่าจะเกษียณคือเรามีอะไรพร้อมแล้วบ้างเราไม่ได้อยากเกษียณเว้ยแต่เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้คือเรารู้สึกว่าวันที่เข้าไปคุยกับพี่อาร์มไวมิวสิกอ่ะตอนนั้นยังไม่มีไวมิวสิกด้วยซ้ำเข้าไปคุยกับพี่อาร์มว่าพี่
ผมอ่ะไม่สามารถร้องแบบอยากรู้ไม่อยากถามได้แล้วผมไม่อยากไม่สามารถร้องแบบคนไม่เข้าตาได้แล้วผมไม่สามารถทำแบบไม่รู้ฉันไม่รู้เธอได้แล้วทำไมพี่ป๊อปถามนิดนึงเพราะมันทำไม่ได้ต่อให้พี่เอาเพลงที่เพราะที่สุดในประเทศตอนนั้นมาให้ผมร้องอ่ะผมก็เชื่อว่าคนดูอ่ะไม่ได้อยากฟังสิ่งนี้จากผมแล้วคือการทำงานเพลงมันเป็นเรื่องนี้ว่าอะไรที่มันเหมือนประสบความสำเร็จแล้วเหมือนเดิมอ่ะมันคือการไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่กับที่แล้วใช่ถ้าเทียบกับคนทำงานก็อาจจะแบบทำงานจนถึงวันหนึ่งแล้วมันตันแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนที่กับงานใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆบางคนอาจจะได้เงินน้อยลงบางคนอาจจะได้เงินมากขึ้นไม่รู้ความมั่นคงมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าบางอย่างมันต้องลองขยับบ้างถูกไหมพี่ใช่ลองปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาบ้างหรือจะอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดก็เซฟโซนไปก็เซฟโซนแต่คำว่าเซฟมันไม่มีทางเซฟไปได้ตลอดหรอกไงเนาะใช่ไหมมันอาจจะเซฟแค่ในช่วงเวลาหนึ่งคิดไงกับคำว่าเซฟโซนมันไม่มีจริงมันไม่มีเซฟโซนที่จริงไงเพราะว่าสุดท้ายเซฟโซนตรงนั้นอะบางทีเรามารู้ตัวอีกทีเรามูฟไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้เซฟโซนนี่แหละมูฟไปไหนไม่ได้หมายถึงว่าจุดนั้นอะคือจุดที่สตาร์กเราไว้อะหยุดเราไว้สมมตินะผมเป็นแคลอรี่บาบาแล้วผมรู้สึกว่า นี่คือเซฟโซนของผมแล้วผมรู้สึกว่ามึงก็ร้องแบบนี้แหละร้องเพลงประกอบละครไปเรื่อยๆแบบนี้แหละวันเนี้ยผมก็อาจจะเป็น easy listening คนหนึ่งที่มันตกไปกับกระแสกระแสตอนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยการอยู่ในเซฟโซนก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในอาชีพของพวกเรานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสำหรับทุกอาชีพการอยู่ในเซฟโซนไม่ดีแต่อาชีพอย่างพวกเราอ่ะมันไม่ได้มันต้องอยู่ในกระแสถูกคนเป็นมันต้องเห็นผลงานกับคนส่วนใหญ่อะเนาะใช่ใช่บางทีอยู่ในเซฟโซนกันไปเราอาจจะแบบมองข้ามโอกาสที่มันผ่านเข้ามาก็ได้บางทีโอกาสมันมาครั้งเดียวเนาะจริงอันนี้เรื่องจริงมาแล้วมันก็ everybody ดูคลิปจบแล้วอะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนอะนี่นี่กดโอ้ไม่เอาจะกดเอาไว้ไปดูดออกเองนะใต้โต๊ะทำงาน